Reuters. แอร์เวย์นะครับได้ลื่นถลายและทำให้ในส่วนหน้านั้นพุ่งเข้าไปชนที่หอบังคับการบินเก่านะครับซึ่งเป็นในส่วนของสถานีดับเพลิงเมื่อสักครู่นะครับได้ทำการใหญ่ของบางกอกแอร์เวย์ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตนั้นก็กำลังจะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดนั้นผู้บริหารระดับสูงกำลังมีการประชุมถึงสาเหตุและจะชี้แจงออกมาในทิศทางไหนอย่างไรนะครับสำหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์นั้นเป็นที่ทราบกันดีครับว่าสายการบินดังกล่าวนั้นเป็นสายการบินที่ใช้ตำแหน่งหรือว่าลักษณะทางการตลาดก็คือเป็นบูติกแอร์ไลน์หรือเป็นสายการบินแบบความสวยงามความหมายก็หมายความว่าสายการบินดังกล่าวนั้นต้องการจะบินระยะสั้นและเชื่อมจุดเที่ยวบินที่เป็นลักษณะของวัฒนธรรมหรือว่ามรดกโลกนะครับท่านผู้ชมที่เคยใช้